บันทึกลึกลับผีปอบผีร้ายที่เชื่อว่าเข้ามาสั่งตายเอาชีวิตคนในหมู่บ้านนี้ถูกขจัดปัดเป่าออกไปทีละตัวจนหมดสิ้นเหลือก็เพียงสิ่งเร้นลับที่สถิตอยู่ในต้นมะค่าอายุกว่าร้อยปีที่ถูกตัดทำลายที่ชาวบ้านทุกชีวิตในพิธีณนาทีนี้ต่างเอาใจช่วยหลวงปู่เตี้ยอย่างเต็มที่ให้สามารถขับไล่สิ่งลึกลับนี้ออกไปจากหมู่บ้านให้ได้ไปสันซ่าก็ได้พุ่มนี้ก็ได้จับตัดปัญหาหุ่นส่วนอุ้ยโอ้ดอกมากบอกเคยเห็นหลวงปู่วิทมาหน้าโมตาตาประกาวตัวเจอบาดไฟจ้อยบาดอีกว่าแม่เนี่ยวละของแท้ละบาดเตี้ยเยอะไหมแล้วก็หลวงปู่เตี้ยตอนนี้ครับอามะสันเตหลวงปู่ค่ะมาชุบโรงพยาบาลครับว่าไงเพราะว่าพ่องมกตบมืออันหลวงปู่จะไหนเอาจังสัตยาตายไหมหลวงปู่บอกมันง่ายง่ายหลวงปู่ค่ะอ้าวจะตายแม่ก็ไปนี่หามครับผมในบ้านในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหามไปให้เขาล้มเขาตายเจ็บหัวปวดท้องอำนาจแห่งพระพุทธคุณและบุญบารมีที่หลวงปู่เตี้ยปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาในที่สุดวิญญาณตัวสุดท้ายก็ยอมออกไปจากหมู่บ้านขั้นตอนต่อไปแห่งพิธีกรรมก็คือพิธีลงเสาบ้าน8ทิศเพื่อปกปักรักษาทุกชีวิตและป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้อีกต่อไปกำหนดเป็นหลักสะดือบ้านเป็นเขาว่าแบ่งเขตทั้ง8ทิศให้พอเหมาะกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขาได้ยึดติดตรงนี้เคยเป็นเขตหมู่บ้านให้การรักษาและคุ้มครองทางด้านจิตใจด้านจิตตะวิยาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความมั่นใจต่อไปเขาจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่เย็นเป็นทุกข์แล้วครับมาบ่เฮาได้มื้อนั่นน่ะมาที่บ่เฮาได้มื้อเนี่ยก็เลยบ่เฮาอีหลีอ่ะหลวงพ่อบอกว่าซั่นก็ดีล่ะค่ะดีขึ้นล่ะค่ะดีพ่อแม่พี่น้องก็สบายใจแล้วก็บ่มีเหตุการณ์หยังอีกจะเที่ยได้ล่ะนั่นล่ะปานนี้จ้าบ่ระแวงระวังอันใดเลยคนก็บ่ได้ย่านคนก็ลงทํามาหากินได้สบายผู้ใดก็ถามว่าเป็นได้ไปถามพี่น้องคนก็บอกว่าโอ้อันเฮ็ดแล้วสบายใจสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันมีจริงอาจารย์มาปัดเสียจังไรเขาให้เขาสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขหายจากความปาดหัวโดยปกติของคนมันมีความกลัวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดความกลัวแล้วนอนไม่หลับมาเห่าเมาหอนตอนกลางคืนนี่ขวัญเสียทีนี้เราจะมาสยบตรงนี้ไม่หมดไปสิ้นไปคนตายตายเพราะเหตุใดผีปอบผีร้ายผีสั่งตายมีจริงหรือไม่คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตนเองแต่กับสิ่งที่สัมผัสได้หลังพิธีกรรมนี้เสร็จสิ้นลงเราพบว่าพิธีนี้ไม่ได้ไล่เพียงผีปอบผีร้ายสิ่งลึกลับทั้งหลายเท่านั้นแต่ยังได้ขับไล่ความกลัวความหวาดระแวงผวาต่างๆที่เกาะกลุ่มจิตใจชาวบ้านออกไปด้วยชาวบ้านเดือดกลับคืนสู่วิถีชีวิตสุขของตนเองอีกครั้งนี่กระมังคือคุณค่าที่แท้จริงของการทำพิธีไล่ผีที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้นั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้
ราะเหตุใดลิงในร่างคนจึงบุกมาที่นี่ปรากฏการณ์ลึกลับแห่งเจียบุกสารบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel